แบบฝึกที่139การส่งและการเคลื่อนไหวผู้เล่น B และ C เคลื่อนไหวไปมาระหว่างกรวยก่อนที่จะรับลูกบอลจาก A B ทำชิ่งระหว่างกรวยตรงกลางกับ C ก่อนที่จะส่งต่อไปให้ D เลี้ยงบอลมาที่จุดเริ่มแทน A ส่วน A ไปแทน B